วันนี้ครับก็เป็นประเด็นที่ยังคงต้องติดตามกันนะครับกับการประกาศยกเลิกจากทาง OCA นะครับในการเป็นเจ้าภาพ Asian Indoor Martial Arts Game ของประเทศไทยนะครับล่าสุดวันนี้นะครับมีการแถลงข่าวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับก็ได้มีการแถลงข่าวการยกเลิกจัดการแข่งขัน Asian Indoor Martial Arts Game ครั้งที่6นะครับแล้วก็จะมีมาตรการในการเยียวยานักกีฬาต่างๆด้วยนะครับนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับก็เป็นประธานในการแถลงข่าวกรณีการยกเลิกจัดการแข่งขัน Asian Indoor Martial Arts Game ครั้งที่6นะครับก็มีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารเข้าร่วมแล้วก็มีเหล่าบรรดาสื่อมวลชนไปเกาะติดกันครับข้างเลยนะครับเดิมทีเนี่ยการแข่งขันมีการเซ็นสัญญากันไปตั้งแต่ในปี2020นะครับแล้วก็จะกำหนดจัดในปี2021ครับแต่ว่าด้วยปัญหาโควิด-19 เนี่ยถูกเลื่อนออกมาเลื่อนจาก2021มา2023เลื่อนจาก2023มาเป็นต้นปี2024แล้วก็จากปี2024ตอนแรกจะเลื่อนไปเป็นปลายปีก็คือพฤศจิกายนแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้จัดเพราะว่าทาง OCA เนี่ยก็ประกาศยกเลิกการจัดในครั้งนี้ไปซึ่งจริงๆในปีหน้าเนี่ยก็จะมีการแข่งขัน Asian Indoor Martial Arts Game ในปี2025ที่ซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนายเสริมศักดิ์บอกว่าคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องตลอด4ปีเพื่อความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพนะครับก่อนจะโดนสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเนี่ยส่งหนังสือยกเลิกเนื่องจากไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้แล้วก็ทาง OCA เนี่ยมีมติยกเลิกการจัดการแข่งขันนะครับก่อนหน้านี้มีการอนุมัติงบประมาณในการใช้สำหรับเป็นเจ้าภาพไปแล้ว900ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวฝึกซ้อมระบบ IT สารสนเทศคุณเสริมศักดิ์ก็บอกอีกนะครับบอกว่ารู้สึกเสียดายที่ประเทศไทยเนี่ยแจ้งยกเลิกการเป็นเจ้าภาพแต่ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของ OCA ครับส่วนผลกระทบที่ตามมาในเรื่องของการฝึกซ้อมต่างๆนักกีฬาเองที่ออกมาพูดถึงว่าพวกเขาต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมถึง3ปีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจะพยายามหาทางเยียวยาให้นักกีฬาทั้ง38ชนิดกีฬาที่ได้มีการฝึกซ้อมไปแล้วแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกจัดแข่งในครั้งนี้โดยเร็วที่สุดครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังพร้อมเดินหน้าต่อสำหรับการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ SEA Games 2025ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับก็ยืนยันว่าจะมีการเยียวยาในส่วนตรงนี้ด้วยเสียดายอยู่นะครับเสียดายครับนะครับผมเรียนแต่ต้นแล้วว่าเรายินดีที่จะรับเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วผมเองก็ทำเป็นหนังสือก็ทำนะครับพูดได้วาจาทุกแห่งก็เรียนได้ว่าได้มุ่งมั่นตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเตรียมจัดมานานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มายกเลิกกันก็เลยไม่ค่อยสบายใจนะครับแต่ผมยังเสียดายนะครับอันที่สองที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการที่มีการตัด14ประเภทกีฬาออกไปนั่นนะครับผมก็เสียดายแต่ว่ามากระทบว่าผมตัดตรงนี้ผมเรียนว่าผมไม่ได้เป็นคนตัดนะครับอันนี้ฝากพวกเราโดยแล้วผมก็ไม่สบายใจตลอดเพราะอย่างวอลเลย์บอลผมเคยเป็นนายกสมาคมมา2สมัยนะครับเขาต่อว่าท่านตัดเองแล้วไม่ใช่นะครับอันที่3เนี่ยนะครับก็เราจะเดินหน้านะครับสิ่งแรกก็คือ38สมาคมที่มาร่วมกับเราในการเตรียมการเนี่ยฝึกซ้อมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะเยียวยาจะดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วถามว่าจะไปแข่งขันที่ไหนได้บ้างอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นนะครับโดยเฉพาะ4เกมเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเราก็ได้เปรียบเพราะว่าได้เปรียบตรงที่ได้ฝึกมาซ้อมมาถึง4เดือนไอ้4ปีแล้วใช่มั้ยครับพอจะลงแข่งในคราวต่อไปครับเราก็ได้มีการซ้อมที่ยาวกว่าคนอื่นนะจะได้เปรียบมากกว่าคนอื่นครับจริงๆก็มีประเด็นที่ท่านรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พูดถึงด้วยก็คือในเรื่องของการลงทะเบียนนักกีฬาเนี่ยเบื้องต้นที่มีการคาดการไว้ก็คือ 14,000 คนนะครับแต่ว่าถึงเวลาเรื่องของการลงทะเบียนจริงๆเนี่ยลงมา 1,900 คนค่ะตรงเนี้ยท่านรักษาการรัฐมนตรีก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นปัจจัยหลักเลยต้องตรวจสอบงบประมาณให้รอบคอบแล้วก็คุ้มค่ามันเลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้อาจจะมีความล่าช้าด้วยนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยทางรักษาการรัฐมนตรีก็ยืนยันนะบอกว่าจะมีการตรวจสอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทาง OCA เนี่ยเขาแจ้งความประสงค์ในการที่จะยกเลิกเข้ามาก่อนมันก็เลยจบไปในกระบวนการนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ
ค่ามัดจำตอนเซ็นสัญญาเนี่ยมีการจ่ายไปประมาณ17ล้านบาทนะครับแล้วก็ระบบ IT จ่ายไปประมาณ60ล้านบาทก็เหลืออีก60ล้านบาทนะครับที่เตรียมต่อรองตรงนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ยืนยันว่าในเรื่องของงบที่ทาง OCA ได้ให้มากับประเทศไทยเนี่ยก็ยืนยันว่าจะมีการคืนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีพร้อมที่จะคืนให้กับทาง OCAประเด็นนี้ก็คงจะหายห่วงได้ถ้าจากปากของท่านรักษาการรัฐมนตรีนะค่ะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะเพราะว่ามีการระบุยอดตัวเลขออกมายังเป็นลักษณะแบบตัวเลขกลมๆใช่ครับนะคะยังไม่ได้ระบุออกมาแบบแน่ชัดที่จะต้องคืนทาง OCA ไปนะคะถูกต้องครับว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่